เผยครั้งแรกเดือนหอ60ล้านดีเจพุทและจุ๋ยอีกหนึ่งคู่รักที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาที่ถูกต้องแล้วอย่างจุ๋ยวรธยานินคูหากับดีเจพุทธพุทธิชัยเกษตรศิลป์ซึ่งทั้งคู่ได้พากันเก็บเงินเพื่อสร้างเรือนหอด้วยกันโดยเรือนหอนี้ได้สร้างมาเป็นเวลา3ปีแล้ววันนี้ก็สร้างเสร็จสวยและดูอลังการมากๆโดยทางด้านจุ๋ยได้อวดชมภายในตัวบ้านได้ให้ชมผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมเผยความในใจบอกว่าส่งท้ายปีด้วยรูปความสำเร็จของบ้านหลังใหม่เรือนหอของเราสองคนที่ใช้ความวิริยะอุตสาหะทั้งพุทธและจุ๋ยในการหาเงินสร้างควบคุมการก่อสร้างจนสำเร็จในที่สุดซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากหลายคนรอบด้านขอบคุณมากๆนะคะทั้งคนที่มีส่วนช่วยให้บ้านนี้สำเร็จคนทำคนตกแต่งลูกค้าจากหลายๆแบรนด์รวมถึงเพื่อนบ้านที่อดทนกับเสียงตอกเสียงทุบเป็นเวลา3ปีในที่สุดก็เสร็จจริงๆใช้เวลาในการสร้างนานกว่า3ปีเลยทีเดียวในที่สุดเดือนหอของคู่สามีภรรยาดีเจพุทธกับจุ๋ยวรธยาก็เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทั้งคู่จูงมือเข้าประตูวิวากันมาสักพักใหญ่ได้สร้างเดือนหอซึ่งมาจากน้ำพักน้ำแรงของทั้งคู่ล่าสุดเมื่อวันที่31ธันวาคม2564จุ๋ยวรธยาได้โพสต์ภาพอวดชมเดือนหอสุดอลังการที่ใช้เวลาตกแต่งนานรวมมูลค่ากว่า60ล้านบาทด้วยสาวจุ๋ยได้มีการระบุข้อความว่าส่งท้ายปีด้วยรูปความสำเร็จของบ้านหลังใหม่เดือนหอของเราสองคนที่ใช้ความวิริยะอุตสาหะทั้งคุณพุทธและจุ๋ยในการหาเงินสร้างขอให้บ้านแห่งความสุขที่มาจากน้ำพักน้ำแรงหลังนี้เป็นที่อยู่ที่ร่มเย็นของครอบครัวมีแต่กัลยาณมิตรที่ดีมาเยี่ยมเยือนเป็นบ้านที่นำพาสิ่งดีๆนำพาโชคลาภและความสุขสมหวังมาให้นะคะสาธุบ้านหลังนี้คือเป้าหมายของเราใน 2-3 ปีที่ผ่านมาค่ะปีเก่าผ่านไปแล้วมาเริ่มปีใหม่ยังมีเป้าหมายกันอีกนะคะใครมีฝันอะไรไปให้สุดเรายังมีศักยภาพซ่อนอยู่โดยที่เราเองอาจจะยังไม่รู้ก็ได้เป้าหมายปีหน้าจุ๋ยตั้งไว้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะต้องทำให้ได้สู้ไปให้ถึงแบบไม่ต้องถอยแต่ไม่กดดันตัวเองทำทุกวันให้มีความสุขขอให้ปี2565ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้เป็นปีที่ทุกคนมีความสุขมีความหวังรออยู่เช่นกันนะคะเตรียมบายบายปีเก่าปี2564เธอมาทำให้เราเข้มแข็งและไม่ประมาทบายนะบ้านพีเจร่มเย็นเป็นสุขขณะที่ทางด้านดีเจพุทธได้โพสถึงบ้านหลังใหม่วัดชมพีเจโฮมทั้งมุมที่โปรดปรานของตัวเองซึ่งก็คือมุมกาแฟรวมถึงมุมที่โปรดปรานของภรรยาสุดที่รักซึ่งก็คือมุมครัวโดยระบุว่าพีเจโฮมบางช่วงบางมุมจากบ้านของเราสองคนเองฮะแต่ละคนก็จะมีมุมที่โปรดปรานของตัวเองอย่างจุ๋ยนี่ต้องยกให้ครัวเลยฮะขอครัวใหญ่ๆเพราะชอบทำกับข้าวแล้วก็ทำกับข้าวอร่อยที่หนึ่งเลยดักนาวรธยาส่วนมุมของผมก็คือมุมกาแฟเลยครับอุปกรณ์ที่ค่อยๆงอกมาเรื่อยๆอนาคตคงเต็มทำเองกินเองทำให้แขกที่บ้านมาได้กินบ้างอร่อยไม่อร่อยอย่าว่ากันนะมีความสุขเด็กๆน้อยๆสวัสดีปีใหม่นะครับล่าสุดดีเจพุทธดับศพช่อง PPTV เซ็นสัญญา2ปีอวยหน้าดาให้อิสระที่ทางการทำงานคุยกันลงตัวเผยมาก่อนจุ๋ยวรธยาจะตามมาเป็นผู้จัดปัดค่าตัวสูงได้เท่ากับทุกคน